ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับพิธีกรรมอิงหลักธรรมอันล้ำค่าภูมิปัญญาบรรพชนคนเก่าก่อนต้องอาศัยคนรู้ดีพิธีก่อนจัดขั้นตอนดูเด่นเป็นทางการคนกล่าวขานงานทุกที่พิธีกรช่วยถ่ายถอนเรื่องคาใจในทุกด้านงานสำเร็จคือเป้าหมายที่ต้องการทุกงานจึงต้องมีพิธีกรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับวันนี้พบกับท่านผู้ชมด้วยคำกลอนเลยนะครับแต่ไม่ใช่ผมแต่งเองนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตผมหยิบยืมเขามาผมไม่ทราบว่าผู้ใดแต่งนะครับผมหยิบมาฝากกับท่านผู้ชมก็แล้วกันเพื่อมีโอกาสใช้นะครับที่นำบทกลอนนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมก็เนื่องจากว่าคำปรารภของแฟนรายการหลายๆท่านบอกว่าอยากจะรู้คำต่างๆที่ใช้ในพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาของเราซึ่งน่าชื่นใจอย่างยิ่งครับว่าพี่ๆหลายท่านนั้นหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็มาบำเพ็ญตนเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือกิจกรรมของหมู่บ้านบ้างบ้านใกล้เรือนเคียงบ้างตามโอกาสต่างๆที่เขาเชิญไปก็คือการเป็นพิธีกรหรือเราเรียกกันว่ามัคคนายกหรือเราเรียกกันว่าศาสนพิธีกรเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมก็คือทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแต่เนื่องจากว่าพี่ๆหลายท่านก็มีความกังวลว่าคำพูดคำจาคำศัพท์คำแสงที่ใช้อาจจะไม่ถูกหลักหรือกลัวว่าจะไม่ถูกหลักก็ปรารภกับผมหลายคนผมก็เลยรวบรวมคำต่างๆที่มัคคนายกศาสนพิธีกรหรือพิธีกรมือใหม่ขออนุญาตใช้คำพูดดีนะครับควรทราบในเบื้องต้นในการประกอบพิธีเพื่อที่จะได้ให้ท่านเหล่านั้นใช้คำที่ถูกนะครับจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ผมก็ได้พยายามรวบรวมคำที่ควรทราบในเบื้องต้นมานำเสนอกับท่านผู้ชมถ้าว่าประเด็นไหนผมยังนำเสนอไม่ครบถ้วนหรือคำไหนที่ผมตกหล่นไปท่านผู้ชมก็ช่วยกันเสริมช่วยกันแต่งนะครับเพื่อให้คลิปนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเราจะมาแชร์ประสบการณ์กันคำพื้นฐานที่มัคคนายกศาสนพิธีกรพิธีกรมือใหม่ที่คนทราบและก็จำเป็นต้องรู้ผมรวบรวมมามีคำต่อไปดีครับท่านผู้ชมคำแรกคำที่หนึ่งก็คือคำว่าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับอย่าใช้คำว่าจุดเทียนธูปนะครับท่านผู้ชมคำที่สองครับจุดเทียนส่องธรรมเวลาพิธีบำเพ็ญกุศลศพเนี่ยท่านผู้ชมก่อนที่จะสวดพระอภิธรรมจะมีการแสดงธรรมและก่อนที่พระสงฆ์จะแสดงธรรมนั้นจะมีการจุดเทียนส่องธรรมนะครับทราบว่าตามพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาธรรมเทศนาคืนสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมของล้านนาเนี่ยจะเทศทุกคืนครับท่านผู้ชมครับจุดเทียนส่องธรรมคำที่3ก็คือคำว่าจุดธูปเทียนบูชาพระอภิธรรมจากคำพูดนี้มีอยู่2ในครับท่านผู้ชม1ก็คือแสดงว่าเครื่องบูชาพระอภิธรรมนั้นต้องจัดเหมือนกับเครื่องบูชาพระรัตนตรัยมี1เทียน1คู่2กระถางธูป3ธูป3ดอกนะครับอันนี้ตามคำแนะนำของหนังสือเรื่องพระพิธีธรรมของกรมการศาสนานะครับท่านผู้ชม
ในที่2ก็คือคำว่าบูชาพระอภิธรรมเนี่ยใช้คำพูดเดียวกันกับบูชาพระรัตนตรัยก็คือใช้คำว่าจุดธูปเทียนบูชาพระอภิธรรมคำที่4ครับจุดธูปเคารพศพถ้าเจ้าภาพเขาจัดกระถางธูปไว้สำหรับจุดธูปเคารพศพก็ใช้คำพูดว่าจุดธูปเคารพศพนะครับสำหรับวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยผมกำลังเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมนั่นก็คือการจุดธูปเคารพศพเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นครับเขาจะใช้วิธีนี้ครับท่านผู้ชมสมมติว่าโต๊ะยาวด้านหน้าหีบบรรจุศพของผู้วายชนเขาก็จะมาวางพานอยู่สองพานพานซ้ายพานขวาแล้วก็พานแรกเนี่ยจะมีดอกไม้จันทร์วางไว้พานที่สองจะเป็นพานเปล่าแล้วจะเขียนคำว่าหยิบและวางบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกว่าเวลาผู้มาร่วมงานศพและจะเข้าไปเคารพศพไม่ต้องจุดธูปแต่ให้ท่านหยิบดอกไม้จันทร์นะครับหยิบดอกไม้จันทร์เคารพเสร็จแล้ววางบนพานที่เขาเขียนคำว่าวางนะครับท่านผู้ชมนี่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมก็เห็นด้วยในประเด็นนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคนเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันมาร่วมงานศพและต่างคนต่างจุดพี่น้องเอ้ย นึกสภาพดูกันละกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่จัดไว้ก็แล้วไปนะครับคำต่อมาคำว่านิมนต์นิมนต์แปลว่าเชื้อเชิญใช้สำหรับพระนะครับคำที่6ก็คือคำว่าอาราธนาคำว่าอาราธนาเนี่ยมีความหมายเหมือนกับคำว่านิมนต์นะครับแปลว่าเชื้อเชิญเหมือนกันใช้ใน2กรณีครับกรณีแรกถ้าใช้นิมนต์พระเราก็แปลว่าเชื้อเชิญพระเช่นขออาราธนาครับหรือบางท่านใช้คำว่าขอนิมนต์ครับอย่างนี้ก็ได้คำใดคำหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่อย่าใช้คำว่าขออาราธนานิมนต์นะครับเป็นคำซ้อนนะครับท่านผู้ชมครับใช้คำเดียวคำใดคำหนึ่งนะครับคำอาราธนาในความหมายที่สองใช้ในอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตนะครับอาราธนาศีลก็มะยังพันเตวิสุงรักขณาทายานะครับอาราธนาธรรมก็พลัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกะตัญชลีอนาธิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาอัปรรักขชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะครับนี่คือคำอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตก็คือวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังโพธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคขวินาสายะปริตังโพธมังคลังนี่คือคำอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตคำอาราธนาเนี่ยครับท่านผู้ชมถ้าใช้เกี่ยวกับพระสงฆ์แปลว่านิมนต์แปลว่าเชื้อเชิญใช่ไหมครับหรือแปลว่าเชื้อเชิญพระสงฆ์นั่นแหละแต่ถ้าเอามาใช้ในความหมายอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเชื้อเชิญครับท่านผู้ชมแปลว่าขอร้องให้พระสงฆ์ทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งครับเช่นอาราธนาศีลก็ขอร้องพระสงฆ์ให้ศีลอย่างนี้เป็นต้นความหมายต่างกันเล็กน้อยตรงนี้นะครับคำที่เจ็ดครับข้อควรระวังก็คือที่ผมนำเสนอกับท่านผู้ชมก็คือคำว่าขออาราธนานิมนต์ครับหรือขอนิมนต์อาราธนาครับกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละท่านผู้ชมซึ่งได้ยินบ่อยมากนะครับคำนี้ขออาราธนานิมนต์ครับนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมรรคนายกมือใหม่ระวังนะครับคำใดคำหนึ่งเท่านั้นนะครับอย่าใช้สองคำพร้อมกันครับคำที่8คำว่าขอนมัสการใช้กับพระสงฆ์ครับ
เช่นขอนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงอย่างนี้เป็นต้นคำว่านมัสขอนมัสการนั้นใช้สำหรับพระสงฆ์นะครับอย่าเผลอไพรไปใช้กับคนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับคำที่9คือคำว่าเรียนหรือเรียนเชิญใช้กับบุคคลทั่วไปเช่นขอเรียนเชิญประธานในพิธีทอดผ้าบังสกุลผืนสุดท้ายครับถ้าเรียนก็เป็นคำขึ้นต้นใช่ไหมครับเวลาเราจะอ่านประวัติเช่นขอนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงเรียนนายประธานในพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ชมข้อควรระวังในคำนี้ก็คืออย่าใช้คำว่ากราบเรียนนะครับท่านผู้ชมกราบเรียนนี่ผิดเลยเพราะว่ากราบเรียนนั้นจะใช้สำหรับ14ตำแหน่งเท่านั้นเช่นประธานศาลฎีกาเป็นต้นผมได้นำเสนอกับท่านผู้ชมไปแล้วในคลิปก่อนโน้นนะครับว่าหลักและวิธีการใช้อย่างไรและ14ตำแหน่งนั้นมีตำแหน่งอะไรบ้างท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้ชมลองย้อนกลับไปดูนะครับคำว่ากราบเรียนใช้อย่างไรคำที่10คำพื้นฐานคำถวายพื้นฐาน3แบบต้องจดต้องจำหรือว่าหาเอามาไว้กับตัวเวลาจะใช้ก็คือคำถวายภัตตาหารคำถวายมัตตกะภัตตาหารคำถวายเครื่องทายธรรมของแห้งนะครับคำถวาย3ประเภทนี้ต้องหาเอามาไว้คำที่11ครับผ้าบังสุกุลมีอยู่คลิปหนึ่งท่านผู้ชมท้วงผมมาว่าผมออกเสียงผิดหรือเปล่าเป็นบังสะกุลหรือเปล่าคำที่ถูกคือบังสุกุลถ้าผมเผลอไผลไปก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเรียนย้ำตรงนี้คำว่าผ้าบังสุกุลนะครับคำที่12ก็คือที่กรวดน้ำหรือว่าเต้ากรวดน้ำก็ท่านผู้ชมคงเคยเห็นนะครับเวลาประธานพิธีหรือว่าผู้ร่วมพิธีนะเวลาจะกรวดน้ำนะเขาจะมีเต้ากรวดน้ำกลมๆมนๆสำหรับเทหรือว่าลินน้ำเวลากรวดน้ำนะครับเรียกที่กรวดน้ำก็ได้เต้ากรวดน้ำก็ได้คำที่13ก็คือคำที่ควรทราบเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมก็คือคำว่าเจ้าประคุณเนี่ยท่านผู้ชมเคยได้ยินนะครับเจ้าประคุณสมเด็จอย่างเงี้ยถ้ามีคำว่าเจ้าประคุณเนี่ยแสดงว่าสมณศักดิ์ของพระนั้นสูงมากเป็นถึงเจ้าประคุณเนี่ยก็คือเป็นสมเด็จพระราชาคณะนะครับคำว่าพระเดชพระคุณใช้กับพระรองสมเด็จพระราชาคณะครับคำว่าพระเดชพระคุณใช้กับพระราชาคณะพระราชาคณะก็คือพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ที่เราเรียกกันติดปากว่าเป็นเจ้าคุณนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับพระเดชพระคุณและคำว่าพระเดชพระคุณเนี่ยก็มีแฟนรายการท่านหนึ่งได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาว่าคำว่าพระเดชเนี่ยใช้กับพระสงฆ์ไม่ได้พระสงฆ์ต้องเป็นพระคุณเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมท่านแสดงความเห็นในประเด็นนี้มาก็ขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ชมด้วยความเคารพว่าคำว่าพระเดชพระคุณเนี่ยเป็นคำนำหน้าของพระที่มีสมณศักดิ์ที่กำหนดเอาไว้ในคำขึ้นต้นนะครับของพระคำเรียกพระเขากำหนดเอาไว้ในหลักการใช้ภาษาถ้ามองในแง่ของการบริหารแล้วนะพระสงฆ์ก็ต้องมีพระเดชครับท่านผู้ชมเพราะบางรูปเป็นเจ้าคณะปกครองด้วยเช่นเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยท่านต้องมีพระเดชด้วยจึงจะบริหารงานปกครองคณะสงฆ์ได้ครับนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องมีพระคุณด้วยก็คือหลักการปกครองหลักการบริหารนั้นต้องใช้หลักธรรมเพราะฉะนั้นจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมมีพระเดชก็ต้องมีพระคุณมีพระคุณก็ต้องมีพระเดชบางครั้งใช้พระคุณอย่างเดียวปกครองกันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับพระสงฆ์ก็คำต่อมาครับคือคำว่าพระคุณท่านพระคุณท่านใช้สำหรับพระครูที่มีสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญบัตรนะครับส่วนคำว่า ขออนุญาตครับท่านผู้ชมครับ
่วนคำว่าท่านเนี่ยใช้กับพระสงฆ์ทั่วไปที่ไม่มีสมณศักดิ์นะครับในส่วนของพระเดชพระคุณเนี่ยพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นเจ้าคุณทั่วไปตั้งแต่ชั้นสามัญ นะครับขึ้นไปใช้คำว่าพระเดชพระคุณได้นะครับท่านผู้ชมครับอีกประการหนึ่งคำว่าเจ้าพระคุณก็ดีคำว่าพระเดชพระคุณก็ดีนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงและก็โดยมากจะมีอยู่ส่วนกลางถ้าเป็นต่างจังหวัดเรานะครับท่านผู้ชมครับโดยมากก็จะอยู่ในประเภทคำว่าพระเดชพระคุณขอนมัสการพระเดชพระคุณจากคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อควรระวังคำสุดท้ายของมัคคนายกก็คือว่าอย่าใช้คำว่าพระเดชพระคุณเจ้านะครับท่านผู้ชมพระเดชพระคุณเจ้าขอนมัสการพระเดชพระคุณเจ้านะครับมีคำว่าเจ้าต่อท้ายนี่ผิดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือคำที่พิธีกรควรรู้ศาสนพิธีกรควรรู้มัคคนายกมือใหม่ควรรู้ที่นำมาฝากพูดคุยกับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับในประเด็นเหล่านี้ถ้าว่าท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่าผมยังขาดตกไปในบางคำบางประเด็นอย่างไรก็อธิบายเสริมกันมานะครับช่วยกันอธิบายช่วยกันเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับจากขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งวันนี้นำเสนอท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับจากขออนุญาตไปปฏิบัติหน้าที่พิธีชาปนกิจศพน้องทหารต่อวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ